เทคโนโลยีถือว่าสำคัญมากๆนะคะในการเล่าเรื่องเพราะนอกจากจะทำให้เรามีอรรถรสในการเล่าเรื่องเพิ่มมากขึ้นมีลูกเล่นทำให้คนรู้สึกว่ามีประสบการณ์ร่วมได้แล้วเนี่ยยังสามารถเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ตรงเรื่องที่เราอยากจะสื่อสารด้วยค่ะและที่สำคัญจะทำให้ผู้รับสารเราสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารของเราได้นะคะทำไมเทคโนโลยีถึงสำคัญก็เนื่องจากว่ายุคนี้ผู้รับสารเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รับอย่างเดียวค่ะเขาขยับบทบาทไปเป็นสิ่งที่เรียกว่า prosumer ซึ่งมาจากคำว่า producer คือผู้ผลิตรวมกับคำว่า consumer คือผู้รับสารเพราะฉะนั้นความต้องการของเขาคืออยากจะมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องกับเราค่ะการใช้เทคโนโลยีเราต้องคำนึงนะคะว่าเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีอะไรเพื่อให้พื้นที่ให้อำนาจของเขาให้อำนาจอะไรให้อำนาจในการเลือกรับให้อำนาจในการที่เขาจะปฏิสัมพันธ์และให้อำนาจในการที่จะเลือกการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาเราได้ค่ะเดี๋ยว3คลิปต่อจากนี้นะคะทุกคนจะได้ดูตัวอย่างค่ะว่ามีคนเลือกใช้เทคโนโลยีอะไรที่ไม่ได้ยากแล้วก็ซับซ้อนเกินไปในการช่วยในการเล่าเรื่องค่ะ